เป็นเพื่อนสนิทสนมกันมาอย่างยาวนานนะครับสำหรับนักแสดงมากความสามารถอย่างพี่นกสินใจครับที่เจ้าตัวเนี่ยได้เข้าไปส่งกำลังใจให้กับเพื่อนคนสนิทอย่างพี่แอมสวรักษ์ครับหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยได้เกิดอุบัติเหตุจนถึงขั้นนิ้วเกือบหักเลยทีเดียวนอกจากนี้ครับยังออกมาอัปเดตความน่ารักของหลานชายสุดหล่ออย่างน้องเรย์ให้ทุกคนได้ฟังกันอีกด้วยล่ะครับก็โตแล้วค่ะ8ขวบแล้วแล้วก็เดี๋ยวนี้แบบหัดทำ YouTube เองถ่ายเถยเรื่องการเล่นเกมเล่นอะไรของเขาเนี่ยก็ลงก็เลยแบบว่ามีแฟนคลับพอสมควรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ยังอยู่ในสายตานะคะหมายถึงว่าเราให้เขาเล่นจริงแต่ว่าเราก็จะดูว่าอันไหนเหมาะสมไม่เหมาะสมแล้วก็ให้คำปรึกษาซึ่งกันและกันค่ะก็คือเริ่มทำเป็นยูทูบเบอร์แล้วใช่ใช่แต่ว่าเขาก็จะแบบในสไตล์เด็กๆของเขานะคะเราก็ไม่อยากให้เขาแบบว่าทำอะไรให้มันแบบว่าเกินเลยหรือว่าไม่เหมาะสมสำหรับวัยอะไรอย่างเงี้ยค่ะพูดถึงที่เข้าไปกดไลค์สำหรับพี่แอมสอนรักอ๋อเข้าไปกำลังใจค่ะก็จริงๆแล้วตั้งแต่ตอนที่ได้กลับมาเจอจริงๆนกก็สนิทกับแอมมาตั้งแต่เข้าวงการใหม่ๆก็เป็นเพื่อนกันแต่ว่าห่างหายกันไปเพราะจากหน้าที่การงานอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มาได้มาเจอแล้วทำงานด้วยกันตอนที่พี่นกทำคอนเสิร์ต40ปีพี่แอมก็มาเป็นแขกรับเชิญอะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบว่าติดตาม IG กันอะไรเงี้ยค่ะก็จะคอยกดไลค์ในเรื่องของดอกมงดอกไม้เพราะเราก็ชอบเหมือนกันอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าล่าสุดก็เหมือนแบบมีอุบัติเหตุอะไรกับพี่แอมอะไรเงี้ยเราก็เข้าไปให้กำลังใจอะไรเงี้ยก็เขาก็จะเป็นคนอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวก็จะมีนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยบ่อยๆก็คิดว่าน่าจะหายโดยเร็วอยู่แล้วเพราะก็จริงๆพื้นฐานก็เป็นคนแข็งแรงอยู่แต่ชอบแบบชอบทำตัวเป็นแก่ แต่จริงๆแล้วตัวเองอ่ะแข็งแรงค่ะก็คิดว่าเขาก็น่าจะหายโดยเร็วค่ะขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ